กกต.ไม่เลื่อนเลือกสว.หลังศาลรัฐธรรมนูญรับชี้ขาด3มาตราพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.การเมืองวันที่5มิถุนายน2567 15:37 น.กกต.ยืนยันไม่กระทบหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากรับชี้ขาด3มาตราของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เดินหน้าเลือกสว.ต่อวันที่5มิถุนายน2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก8-1รับคำร้องกรณีศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งผู้ฟ้องคดีนางสาววิเตือนงามปลั่งในคดีหมายเลขดำที่เศษ899ส่วน2567และกรณีศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีทั้ง5ซึ่งเป็นผู้สมัครสว.ในคดีหมายเลขดำที่เศษ812ส่วน2567อ่านข่าวด่วนศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากรับคำร้องชี้ขาดพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา212ว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561มาตรา36มาตรา40มาตรา41และมาตรา42ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่โดยรับคำร้องทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัยเฉพาะประเด็นว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา36มาตรา40วรรค1 3มาตรา41วรรค1 3และมาตรา42วรรค1 3ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่โดยรวมการพิจารณาทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกันพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน5วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปนั้นล่าสุดนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงการรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญจะกระทบต่อการเลือกสว.หรือไม่ว่าไม่กระทบและเดินหน้าต่อในการเลือกสว.โก้ธีรศักดิ์เล่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ไฮโซชูชัยไนกี้บันเทิงวันที่6มิถุนายน2567 13:21 นโก้ธีรศักดิ์ไปออกรายการและให้สัมภาษณ์ว่ากำลังดูกันอยู่ระหว่างเจ้าแม่ร้านเพชรหมื่นล้านไฮโซชูชัยและนักแสดงหนุ่มไนกี้นิธิดลหลังมีภาพฉลองงานวันเกิดสุดอลังการฝ่ายไฮโซชูชัยโคฟเป็นเจ้าหญิงให้กี้อุ้มลงสระน้ำเผยภาพสวีทออกทุกหน้าสื่อล่าสุดโก้ธีรศักดิ์ที่มาร่วมงานมิชชั่น for the earth แถลงข่าวการจัดประกวด Miss Earth Thailand 2024ที่โรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครและได้ให้สัมภาษณ์เผยถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างไฮโซชูชัยไนกี้ไฮโซชูชัยบอกว่ารู้จักกับไนกี้เพราะพี่โก้ดีลส่วนใหญ่งานของพี่ชูชัยโก้เป็นคนจัดการหาดาราศิลปินมาร่วมงานพอดีงานล่าสุดของพี่ชูชัยมีคอนเซปต์อุ้มเจ้าหญิงลงน้ำข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเขาเราก็เลยต้องเลือกบุคคลกำยำนิดนึงจะตัวเล็กเท่ามดก็ไม่ได้ก็เอ๊ะน้องไนกี้เขาก็หุ่นดีแล้วเขาน่าจะเหมาะกับการอุ้มเจ้าหญิงชูชัยลงน้ำข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งได้ต้องคอยประคองคอยดูแลเจ้าหญิงชูชัยแต่ไม่คิดว่าจะสวีทขนาดนั้นอารมณ์ฟ้าจะหลดทรายดูแล้วก็อืมทำไมมันดูมากกว่ามาร่วมงานมากกว่าบรีฟทำเกินสคริปต์มันรู้สึกว่าเขารู้จักกันมานานแล้วเหรอหัวเราะเขาเต็มที่แต่งานนั้นทุกคนเต็มที่มากนะน้องตรงๆเองเต็มที่มากเจนี่เต็มที่มากงานนั้นเขาบอกว่าถ้าใครเอาใจเขาจะได้เพชรหรือเพราะตัวเงินเลยทำให้เขาดูทุกคนรุมล้อมเพื่อจะได้รางวัลเป็นเพชรย้อนไปตอนติดต่อไนกี้
ไนกี้จ๊ะพี่มีโปรเจกต์ใหญ่งานเด็ดอยู่งานหนึ่งนะเป็นไฮไลท์เป็นงานเครื่องเพชรนะมีแฟชั่นโชว์นู่นนี่พอบอกวันปุ๊บอ่างเขาติดละครไม่เป็นไรจ๊ะไปถ่ายก่อนตามมาก็ทันก็ดีลต่อกับผู้จัดการเขาในที่สุดน้องก็มาร่วมงานให้โก้ติดต่องานให้น้องอยู่แล้วตามความเหมาะสมและงานนี้ก็ต้องน้องไนกี้ชูชัยบอกว่าโก้เป็นคนแนะนำให้รู้จักไม่แน่ใจนะแนะนำให้เขาหลายคนอยู่หัวเราะเราจัดให้หลายอีเวนต์แล้วตอนที่บอกว่ามีอุ้มลงน้ำชูชัยว่ายังไงบ้างพี่โอเคเลยพี่ชอบไม่รู้ว่าเลือกจากมาตรวัดอะไรแต่พอเป็นไนกี้เขาบอกคนนี้พี่ชอบตอนอุ้มเห็นมีคลอเคลียร์อันนี้ไม่ได้บรีฟเรียกว่าอินเนอร์เราเป็นพิธีกรก็เห็นเขาอุ้มปุ๊บเหมือนฟ้าจะหลดทรายเหมือนละครเวทีเขาก็สมบทบาทถ้าพี่ชูชัยเป็นเจ้าหญิงเขาก็เป็นเจ้าชายถ้าพี่ชูชัยเป็นกบนะเขาได้คิสแล้วก็มีเอาเค้กมาให้ไนกี้เกิดสคริปต์อย่าเรียกอย่างนั้นเรียกว่าแอคติ้งได้จนเราเชื่อเล่นอย่างนี้ละครทีวีอาจจะดูเกินไปแต่ถ้าละครเวทีบัตร500ก็เห็นเจ้าหญิงฟินไหมเขินตัวเล็กเท่ามดเลยนะพี่เป็นพิธีกรยังบอกเลยว่าแหมฉันอยากรวยแล้วทำอะไรก็ได้เหลือเกินกลายเป็นแม่สื่อถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ดีใจด้วยแต่เราแค่ทำงานไม่ได้คิดจะ mix and match ให้ใครความรักคือสิ่งสวยงามค่ะเขาบอกว่าเขาดูใจกันอยู่นะตอนนี้นึกอีกทีไม่น่าส่งให้พี่ชูชัยเลยน่าจะจัดงานเองหัวเราะอะไรก็ดีแหละน้องเป็นคนมีแรงดึงดูดชาวสีม่วงก็อยากกินแหละชอบหล่อน่ารักและมารยาทดีโอบอ้อมมีเมตตาต่อตุ๊ดกระเทยรอบข้างเขาก็ไม่รังเกียจเขาจะเล่นบทไหนคนดูก็จะเชื่อเขาเป็นคนที่ไนมากเรียกแทนตัวเองว่าหนูนะเขาน่ารักจริงๆใครอยู่ใกล้มีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถเลยพี่ไก่ยังเปิดตัวแฟนดังนั้นไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะในโลกใบนี้เป็นคนสนิทชูชัยดูออกไหมว่ามันมากกว่าปกติเขาก็ชอบเป็นพิเศษในช่วงนี้นะในอดีตหรืออนาคตเราไม่รู้แต่ณตอนนี้อะไรก็ไนกี้ปกติเขาเปไหมตอนเปเราเห็นไหมล่ะหัวเราะความรักเราไม่ควรใช้วัตถุเงินทองเป็นตัวล่อลวงนะหัวเราะ ศาลรัฐธรรมนูญนัดวันที่12มิถุนายนถกต่อคดียุบก้าวไกลล้มล้างการปกครองปรามงดพูดชี้นำสังคมการเมืองวันที่5มิถุนายน2567 13:00 น.ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาต่อปมยุบพรรคก้าวไกลวันที่12มิถุนายนคดีล้มล้างการปกครองพร้อมปรามคู่กรณีงดแสดงความเห็นหรือชี้นำสังคมในกระบวนการของศาลเมื่อวันที่5มิถุนายน2567ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1 1และ2ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามร.
ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2โดยผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมไว้ในสำนวนส่งสำนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้กกต.ทราบและกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่12มิถุนายนอ.1 ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล